บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสะลามอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมความเอ็นดูเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจงประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รับชมทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาพูดคำอีกครั้งนะครับสำหรับรายการอัคซัรมินเราะมากกว่า1ความเห็นต้องขออภัยนะครับเราอาจจะเริ่มช้ากันสักนิดนึงนะครับเพราะมีความขัดข้องทางเทคนิคแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เรามีประเด็นปัญหามาพูดคุยกันอย่างมากมายเลยนะครับกับช่วงเวลาที่เหลือตรงนี้บอกได้เลยว่าเป็นข้อมูลที่เรานั้นจำเป็นจะต้องรู้เป็นอย่างยิ่งชีวิตของเราและเกี่ยวกับการมองของเราต่อสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอินชาอัลเลาะห์นะครับกับประเด็นของเราในวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะพูดถึงในเรื่องอะไรสำหรับช่วงนี้นะครับให้อาจารย์ชูโกดานิสมันนะครับได้ทักทายพี่น้องทางบ้านสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะกลับเข้ามาสู่ประเด็นของเราในวันนี้นะครับเชิญอาจารย์ชูโกดครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิมันวะลาอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อาจารย์ชูโกสวัสดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้พี่น้องอาจจะแปลกตาสักเล็กน้อยนะครับเห็นกันใน2คนในรายการในวันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับเนื่องจากท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ศิวไทยนะครับติดภารกิจอยู่ไม่ทราบว่าทางทีมงานได้ติดต่อได้ไหมครับสักครู่นะครับระหว่างนี้ก็คุยกันสบายๆนะครับในระหว่างที่รอท่านอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์ศิวไทยเนี่ยพยายามทำนะครับระบบอยู่ครับคือเรื่องของพระหุวัฒนธรรมแน่นอนครับก่อนอื่นเนี่ยเราจะอยากจะเกริ่นให้พี่น้องได้ทราบก่อนว่าในฐานะที่เราสภาพบ้านเมืองของเราเราจะต้องพิจารณาสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราว่าเรานั้นหาใช่ชาติพันธุ์หรือศาสนาเดียวที่อยู่ในประเทศนี้แน่นอนครับตั้งแต่เด็กมาเนี่ยเรามีความผูกพันหรือมีปฏิสัมพันธ์ต่อคนที่มีความแตกต่างมีความแตกต่างทางความคิดและก็มีความแตกต่างทางค่านิยมสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยนะครับอยู่รายล้อมรอบตัวเราตลอดตั้งแต่วันที่เราเป็นเด็กใช่ไหมครับอาจารย์เราอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่โรงเรียนที่เป็นประถมนะครับอนุบาลเลยเป็นประถมหรือเป็นมัธยมไล่เรื่อยมานะครับจนเข้าสู่ช่วงเวลามหาลัยเนี่ยเรามีความคุกคีอยู่กับคนที่มีความแตกต่างทางศาสนาวันนี้คือประเด็นหลักของเรานะครับอาจารย์เราได้เห็นความแตกต่างทั้งในเรื่องความเชื่อนะครับหลักศรัทธาเราได้เห็นความแตกต่างทั้งในเรื่องอาหารการกินวัฒนธรรมต่างๆต่างเหล่านี้เนี่ยทำให้เราได้คิดว่าและทำให้เราได้เข้าใจว่าเราไม่ใช่คนกลุ่มเดียวที่อยู่ในประเทศนี้และแน่นอนนะครับสำหรับมุสลิมแล้วที่ถือเป็นกลุ่มคนเนี่ย10% ในประเทศนี้นะครับอาจารย์จากทั้งหมดประมาณ75 ล้านคนใช่ไหมครับ ก็ประมาณไม่ถึง10 ล้านนะครับไม่ถึง10 ล้านคนคิดเป็น 10% เอาเลยครับสำหรับมุสลิมเนี่ยวันนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์ได้กล่าวถึงภาพรวมๆของมุสลิมในประเทศไทยนะครับว่าชีวิตความเป็นอยู่ความสัมพันธ์ของเราหรือปฏิสัมพันธ์ของเราความผูกพันอยู่กับคนที่มีความแตกต่างในเรื่องศาสนาเนี่ยสภาพในปัจจุบันเนี่ยเป็นอย่างไรครับอาจารย์อาจารย์ชโกดครับครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะนี่เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญนะแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากนะทั้งในด้านการปฏิบัติแล้วก็ด้านการพูดกันเหมือนกันครับอาจารย์ต้องละเอียดอ่อนนะแล้วก็ต้องรอบคอบพอสมควรนะการที่เราจะพูดถึงการใช้ชีวิตแล้วก็การอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นเนี่ยแต่ให้เรารู้ก่อนว่าในอิสลามของเราเนี่ยนะพี่น้องเราเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลือกมาให้กับเราและศาสนาที่อัลลอฮฺได้ทำการเลือกเฟ้นและเรามีหลักการศรัทธาอยู่นะหลักการศรัทธาที่เราทำการปฏิญาณตนเนี่ยก็คืออัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮฺที่ว่าฉันปฏิญาณว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ประกอบไว้โดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮฺและมุฮัมมัดนั้นเป็นรอซูลของอัลลอฮฺเราปฏิญาณ2อันนี้เนี่ยประการแรกเนี่ยบ่งบอกถึงการที่เราจะต้องอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวแล้วก็ปราศจากการตั้งภาคีคือเราต้องออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไม่เอาสิ่งใดมาเทียบเคียงกับอัลเลาะห์ครับอาจารย์แล้วประการที่2เนี่ยก็คือเราจะเดินตามชะรีอะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือเดินตามซุนนะห์ของท่านนบีแบบอย่างที่ท่านนบีได้ทำการวางมา
และเราต้องรู้ว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้บอกกับเราว่าว่าไมยะบะตะกีไวรอนอิสลามบีดีนันฟะลายุกบะลามินและใครก็ตามที่ได้ไปมีความต้องการมีการแสวงหาศาสนาอื่นนอกจากอิสลามเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับจากเขาหมายความว่าในการที่เราได้อัลลอฮฺให้เราให้เนียมัดในการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราต้องยึดมั่นในความเป็นอิสลามของเราให้ได้ครับอาจารย์ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะท่านนบีได้บอกอิตตะกินละไฮสุมาคุณจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเจ้าอยู่ที่ไหนก็ตามเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องมีการยึดมั่นยืนหยัดนะเพราะฉะนั้นหัวข้อของเราเนี่ยจุดยืนในสังคมโพวัฒนธรรมนะก็คือการที่เราเป็นมุสลิมนะเป็นผู้ที่มีศรัทธาแล้วเราก็ต้องอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนาให้ได้เพราะฉะนั้นจึงมีหลากหลายนะมีหลากหลายความเข้าใจที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินการอธิบายจากบรรดาครูบาอาจารย์ครับอาจารย์แต่ให้เรารู้ว่าอิสลามเนี่ยนะศาสนาอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่สูงส่งที่อัลลอฮฺตาลาได้เลือกพระองค์ได้เลือกศาสนาอิสลามมาให้กับเราและอัลลอฮฺตาลาก็ได้บอกว่านะพระองค์ได้บอกเราว่าอันซัลนาอิลัยกัลกิตาบะบิลฮักมุศัดดิกัลลิมาบัยนะยะดัยฮิมินัลกิตาบวะมุไฮมินันอะลัยถ้าจริงเราได้ประทานคัมภีร์มาให้กับเจ้าบิลฮักเป็นคัมภีร์ที่มีความสัตย์จริงและไปยืนยันสิ่งที่ถูกประทานมาก่อนหน้านี้ครับอาจารย์ยืนยันในคัมภีร์ที่ประทานมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือคัมภีร์ตอรอและก็อินญีลหรือว่าคัมภีร์ไบเบิลนะของไบเบิลเก่าไบเบิลใหม่ของยะฮูดและก็นะซอรอเนี่ยนะวะมุไฮมินันอะลัยตรงนี้คือประเด็นสำคัญเลยวะมุไฮมินันอะลัยคืออัลกุรอานเป็นคัมภีร์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาและเป็นคัมภีร์ที่มายกเลิกกฎเกณฑ์ต่างๆที่ถูกวางไว้ก่อนหน้านี้ครับอาจารย์หมายความว่าในวันนี้เนี่ยศาสนาแห่งฟากฟ้าเนี่ยที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาเนี่ยศาสนาที่เราจะยึดมั่นก็คืออิสลามอัลลอฮ์ตะอาลาจึงบอกว่าฟะกุมบัยนะฮุมบิมาอันซะลัลลอฮ์จงทำการตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยกับสิ่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้ประทานลงมาวะลาตัตตะบิอะฮวาอะฮุมและอย่าไปทำตามอารมณ์ไฟต่ำของพวกเขาอัมมาจาอะกะมินันฮักนะโดยแล้วก็จะออกห่างจากสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่อัลเลาะห์ให้มากับเจ้าและพระองค์ได้บอกว่าลิกุลลินญะอัลนามินกุมชิรอะตาวะมินฮาจานะแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยหมายความว่าทุกประชาชาติเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้วางบทบัญญัติมาให้นะครับว่าอิสลามของเราเนี่ยอัลเลาะห์ได้วางบทบัญญัติให้กับเราในการยึดมั่นในการปฏิบัติและพระองค์ได้บอกในอายะเดียวกันเนี่ยนะว่าเราชาอัลลอฮ์ละจะอะละกุมอุมมะตาวาฮิดะหากว่าอัลลอฮ์ตะอาลาประสงค์เนี่ยพระองค์จะทำให้พวกเจ้าเนี่ยเป็นประชาชาติเดียวเลยวะลากินลียะบะลูอะกุมฟีมาอาตากุมแต่ว่าที่พระองค์ได้ให้มีความหลากหลายเนี่ยหรือว่าให้มีคนทั้งศรัทธาทั้งไม่ศรัทธามีทั้งหลายประชาชาติเนี่ยเพื่ออะไรฮะลียะบะลูอะกุมฟีมาอาตากุมเพื่ออัลลอฮ์ตะอาลาจะทำการทดสอบพวกเจ้าทำการสอบพวกเจ้าในสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้ประทานให้กับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยพี่น้องเราเห็นความหลากหลายในสังคมเราเห็นความเป็นพหุวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันเนี่ยเพราะอะไรฮะมันคือบททดสอบที่มาจากอัลลอฮฺอัลลอฮฺตะอาลาต้องการทดสอบเรานะแล้วพระองค์ได้บอกว่าฟัสตะบีกุลไคร์รอตดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายจงอะไรฮะจงแข่งขันกันทำความดีงามหมายความว่าจงค้นขวายความดีงามในเมื่อเรารู้ว่าอิสลามคือศาสนาที่เที่ยงตรงและความดีงามคือสิ่งที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำเป็นแบบอย่างมาให้กับเราเราจงขวนขวายหาความดีงามด้วยกับอิสลามและพระองค์ได้บอกจบท้ายอายะห์นี้ว่าอินัลลอฮิมัรญิอุกุมญะมีอันพวกเจ้าทั้งหลายต้องกลับไปหาพระองค์หมายความว่าอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยอยู่บนบททดสอบที่อัลลอฮฺตะอาลาทดสอบมามีหลากหลายศาสนาให้เราอยู่แต่การยึดมั่นในอิสลามคือสิ่งที่จำเป็นมากและถ้าเรารู้ว่าบ้านปลายเนี่ยเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ครับอาจารย์แน่นอนฮะในการยืนหยัดในการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราก็จะยืนหยัดในความเป็นมุสลิมฟะยุนับบิอุกุมบิมากุนตุมฟีฮิตัคตะลิฟูนและอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะบอกพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้าได้มีความขัดแย้งกันอันนี้คือเกณฑ์หลักของมุสลิมเราเนี่ยนะว่าให้เรารู้ว่าอิสลามมีกุรอานลงมาเป็นธรรมนูญของเราเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากกุรอานเนี่ยไม่มีอะไรที่มาสูงส่งกับกุรอานแล้วคือคัมภีร์ที่เราต้องนำมาสู่การปฏิบัติและอัลลอฮฺตะอาลาได้ให้เราวางบทบัญญัติไว้ให้กับเรา
แล้วพระองค์ก็บอกกับเราในตอนท้ายอายานี้เนี่ยว่าให้รู้ว่าเราต้องกลับไปหาพระองค์และอัลเลาะห์ตะอาลาจะตัดสินให้กับเราในสิ่งที่เรามีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นในวันนี้ในบนโลกดุนยาเนี่ยเราขัดแย้งกันอยู่หลากหลายครับอาจารย์เราอยู่สังคมที่มีความพหุวัฒนธรรมสังคมที่มีความหลากหลายทางด้านการปฏิบัติอายานี้อัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้เรารู้ว่าอิสลามสูงส่งเพราะฉะนั้นภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยไม่มีอะไรฮะอิสลามไม่มีการที่เราจะมีการผ่อนปลนในเรื่องศาสนาเพื่อเข้ากับศาสนาอื่นให้ได้ครับอาจารย์อันนี้หลักการอิสลามไม่มีนะแต่ถ้าหากว่าเราจะหมายถึงในคำว่าผูกพันธธรรมเนี่ยนะเราจะหมายถึงการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตรงนี้เรายอมรับได้ครับอาจารย์นะเพราะแน่นอนนะพี่น้องการที่เราเป็นมุสลิมเราเป็นหนึ่งใน ในผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาสร้างเรามาเพื่อทำการอิบาดะห์ต่อพระองค์เนี่ยเราต้องมีการใช้ชีวิตมีการอยู่ถ้าคำว่าผูกพันธธรรมเนี่ยหรือว่าการสร้างความอยู่ร่วมกันให้ได้เนี่ยมันหมายถึงการอยู่ร่วมกันเนี่ยให้เรารู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกมุชริกีนที่นครมักกะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกยะฮูดที่นครมะดีนะห์นะอันนี้คือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับต่างศาสนาแต่ให้เรารู้ว่าเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ร่วมเนี่ยอยู่ร่วมบนการยืนหยัดบนหลักการของเราถามว่าในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องมีการยืนหยัดท่ามกลางอะไรฮะบนความหลากหลายในความเป็นอยู่วันนี้เนี่ยพี่น้องวันนี้อย่างที่อาจารย์ฮานีได้บอกกับเราว่ามุสลิมเราในประเทศไทยเนี่ยเรามีถึง 10% ครับถ้าเทียบในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเราเยอะนะเกือบ10ล้านเลยนะมีคนน้อยกว่านี้หลายเท่า คือท่านนบีในวันที่ท่านนบีทำการทำฮัจญ์ฮัจญะตุลวะดาอ์นะผู้คนไปทำฮัจญ์กับท่านนบีเนี่ยประมาณแสนกว่าคนอันนั้นคือเกือบจะหมดแล้วนะมุสลิมเกือบจะหมดแล้วมีอยู่ประมาณแสนกว่าคนแต่ในวันนี้เนี่ยพวกเรามีกันเกือบ10ล้านในประเทศเดียวแล้วถ้าเกิดว่า ดูทั่วโลกศาสนาอิสลามคือศาสนาที่มีอันดับ2ของโลกอันนี้คือที่เราเป็นอันดับ2ของโลกเนี่ยด้วยกับการคำนวณของใครฮะการคำนวณของทางตะวันตกแต่มีนักวิชาการอิสลามบางท่านเนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าเราคำนวณด้วยกับความเป็นกลางเนี่ยบางทีมุสลิมอาจจะเยอะก็ได้แม้กระทั่งในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราลองมาคำนวณด้วยกับความเป็นกลางเนี่ยมุสลิมอาจจะมากกว่า10ล้านก็ได้ในทุกวันนี้เนี่ยที่เราเห็นการความเป็นอยู่กันของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นในท่ามกลางคำว่าสังคมภูมิในธรรมเนี่ยไม่ใช่ให้เราลงไปอะไรฮะยอมสละความเป็นอิสลามเพื่อการอยู่ร่วมไม่ใช่แต่เราต้องอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นให้ได้นะครับคือที่อาจารย์กำลังคือบางครั้งเนี่ยสำหรับคนที่เป็นมุสลิมหรือบรรดาคนที่กำลังจะบอกถึงเรื่องพระหุวัฒนธรรมเนี่ยเรามองในมุมที่ว่าเราต้องไปลดทอนการเป็นมุสลิมของเราเพื่อที่จะได้อาศัยหรือมีชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมสิ่งนี้เนี่ยก็ทําให้เกิดความผิดพลาดหรืออาจจะทําให้เรานั้นเสียความเป็นมุสลิมเสียศาสนาไปใช่ไหมครับอาจารย์เพราะจังที่อาจารย์ได้บอกเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเข้าใจการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ใช่ว่าเรานั้นสละความเป็นอิสลามของเราทิ้งเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์เหมือนกับบรรดามุสลิมะใช่ไหมครับในยุคก่อนเนี่ยที่ยอมสละผ้าคลุมศีรษะเพื่อที่จะได้เข้าไปทำงานได้เข้าไปเรียนได้เข้าไปสู่สังคมที่มันสูงกว่าชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและแน่นอนสำหรับคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยการได้เข้าไปอยู่ในวงจรดอกเบี้ยหรือสละความสิ่งที่เป็นเรื่องฮารอมที่อัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้ห้ามเราไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิตการงานสิ่งต่างๆนี้เราก็ได้เห็นเป็นตัวอย่างมาแล้วครับอาจารย์อายะห์ขั้นต้นที่เราได้คุยกันไปเนี่ยเหมือนกับเป็นเกณฑ์ให้เรารู้เลยนะว่าการใช้ชีวิตอยู่นี้เนี่ยเราต้องอยู่ร่วมกันครับอาจารย์เราต้องรู้ว่าท่านนบีเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในนครมักกะนะทำการดะอวาเนี่ย13ปีจนท่านนบีอพยพไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยรอบกะอบะห์ยังมีรูปปั้นอยู่ท่านนบีก็มีการละหมาดยังมีคนตะวาฟรอบกะอบะห์ครับแก้ผ้าตะวาฟรอบกะอบะห์
อันนี้ก็เกด้าของพวกมุชริกของพวกยาฮิดียะนะเป็นความเชื่อของเขาอาจารย์เป็นความเชื่อของเขาท่านนบีเพิ่งจะมีคำสั่งว่าอัลลอฮ์จะฮุจบาดันอามุชริกวะลาตูฟินเบตอุรยานะในปีที่10ที่ท่านนบีกำลังจะเดินทางไปทำฮัจญ์หมายความว่าก่อนท่านนบีเสียชีวิตแค่3เดือนกว่าๆการปะปนที่นครมักกะเพิ่งจะไม่มีเพิ่งจะหมดไปนะเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยท่านนบีสั่งท่านอบูบักรเป็นผู้ที่นำคนไปทำฮัจญ์ในปีนรสนาที่9ท่านนบีไม่ได้สั่งอะไรว่าจะให้ขับไล่พวกมุชริกีนออกไปอะไรเปล่าแต่ท่านนบีมีคำสั่งในปีนรสนาที่10ท่านนบีทำฮัจญ์ในเดือนนะดุลฮิจญะห์แล้วก็มุฮัรรอมซอฟฟัรรอบีอุลอาวัลท่านนบีเสียชีวิตในเดือนรอบีอุลอาวัลคือประมาณ3เดือนกาบาเพิ่งจะปราศจากพวกมุชริกีนที่จะมาทำการทำงานต่อแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกมุชริกีนก็วนเวียนกันอยู่ในนครมักกะแล้วก็มีการมาทำการต่อวาตามหลักความเชื่อของเขาแล้วก็ในหลักความเชื่อของเขาอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่ผู้หญิงมาจะต่อวารอบกาบาครับเสื้อผ้าของคนที่มาจากนอกมักกะเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่ถือว่าเป็นเสื้อผ้าที่เขามีความเชื่อว่าสกปรกอัปมงคลนี่อาจารย์เพราะฉะนั้น เวลาที่คุณจะเข้ามาในดินแดนฮารอมเนี่ยคุณต้องมีเสื้อผ้าในดินแดนฮารอมนะครับต้องมีเสื้อผ้าจากคนที่อยู่ในดินแดนฮารอมถ้าใครไม่มีห้ามใส่เสื้อผ้าให้เปลืองผ้ามาเลยอาจารย์เปลืองผ้าเข้าไปเลยแล้วก็ในการตอบเขาทำไงฮะใช้มือเนี่ยปิดอวัยวะเพศของเขาแล้วก็เดินดูความจาฮิลียานะดูความคือถึงแม้ว่าสังคมเป็นขนาดนั้นท่านนบีใช้ชีวิตอยู่ร่วม แต่ไม่ได้อยู่ร่วมแบบที่มีการสละความเป็นอิสลามแล้วก็ไปอยู่ร่วมกันกับศาสนาจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถยืนหยัดในหลักการอิสลามได้ยิ่งไปกว่านั้นนะเวลาท่านนบีไม่สามารถที่จะยืนหยัดในความเป็นอิสลามได้ไม่สามารถที่จะทำการดะวะไปสู่ลอได้คือท่านนบีพยายามนะในปีที่ท่านนบีทำการดะวะที่นครมักกะเนี่ยท่านนบีพยายามที่จะหาคนที่คอยช่วยเหลือท่านนบีเพื่อที่ทำการเผยแพร่ได้จนสุดท้ายเนี่ยท่านนบีขึ้นไปที่ตออิฟชาวตออิฟก็ยังขับไล่ท่านนบีจนกระทั่งท่านนบีรู้ว่าสุดท้ายแล้วชาวนครมักกะเนี่ยไม่มีการช่วยเหลือท่านนบีแล้วสุดท้ายแล้วคือการ การอพยพครับอาจารย์นะอพยพไปสู่นครมะดีนะห์เพราะชาวเมืองนครมะดีนะห์เนี่ยบอกว่าจะคอยช่วยเหลือท่านนบีเราเคยได้ยินไหมว่าในชีวิตท่านนบีในการทำการดะวะเนี่ยพวกมุชริกีนเนี่ยในการขัดขวางท่านนบีเนี่ยเขาไม่ใช่จะขับไล่ท่านนบีอย่างเดียวนะพวกนี้เนี่ยพยายามในการที่จะให้ท่านนบีเนี่ยมาเป็นพวกเขาครับอาจารย์พยายามที่จะมาทำความสร้างสัมพันธ์กันแล้วก็ใช้วิธีการหลากหลายมากคือก่อนที่จะมาขับไล่ท่านนบีเนี่ยนะพวกนี้พยายามอย่างมากเพราะอะไรเพราะเขามาจากชาวกูเรชด้วยกันเหมือนกับเป็นเครือญาติตระกูลเดียวกันตระกูลกูเรชเนี่ยคือเป็นตระกูลที่ใหญ่และตระกูลที่คุมดินแดนนครมักกะอยู่นะเหมือนอย่างปู่ท่านนบีอับดุลมุตอลิบเหมือนกับถ้าเราว่าเป็นมาเฟียในมักกะง่ายๆนะคอยคุมดินแดนนครมักกะใครจะมีอะไรนอนมักกะต้องมาหาเขาเพราะนั้นพวกนี้เนี่ยพยายามที่จะเจรจากับท่านนบีแล้วรู้ว่าท่านนบีมีลุงที่คอยคุมอยู่คอยดูแลท่านนบีแล้วก็ไม่กล้าก็เลยไปคุยกับลุงว่าให้ไปบอกกับท่านนบีใช่ว่าให้เลิกไปเกลี้ยกล่อมหน่อยนะไปเกลี้ยกล่อมหน่อยไปกล่อมหน่อยนะไปกล่อมหน่อยว่าให้เลิกทำการแต่ว่าลุงก็ต้องทำตามเหมือนกับเขาก็เป็นเหมือนกับผู้หลักผู้ใหญ่ในนครมักกะนะก็ต้องไปเจรจาท่านนบีพอเวลาลุงไปเจรจาเนี่ยถามว่าท่านนบีลงไหมก็ว่าอ๋อฉันหยุดก็ได้ฉันไม่ต้องด่าว่าก็ได้ไม่ต้องเผยแพร่ก็ได้ไม่ท่านนบีก็บอกกับลุงว่าฉันจะต้องทำงานศาสนาต้องอะไรนี้ลุงก็เห็นการยืนหยัดของหลานนะตอนแรกเป็นการอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ไม่ทำการห้ามหลานจนกระทั่งพวกมุชริกีนเนี่ยบอกกับอบูตอลิบอีกรอบนึงว่าถ้าหากว่าท่านไม่ห้ามหลานของท่านเนี่ยนะยังเข้าข้างหลานเนี่ยครับเราคงจะต้องมีปัญหากันแหละนะสุดท้ายอบูตอลิบก็มาเจรจาท่านนบีอีกรอบนึงท่านนบีก็ยังยืนการอยู่ลุงก็เลยบอกว่าหลานทำอะไรก็ทำในสิ่งที่ท่านคิดหลานคิดว่ามันถูกต้องแล้วก็ขอสาบานต่ออัลเลาะห์เลยพวกมุชริกีนเนี่ยเชื่อในอัลเลาะห์นะครับแต่ว่ามีการตั้งภาคีมีการทำชิริกนะให้พี่น้องเข้าใจนี่ว่าพวกมุชริกีนเนี่ยเวลาเขาจะสาบานเขาสาบานต่ออัลเลาะห์แต่ปัญหาของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาไม่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียว
ต่เขาอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แล้วก็อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นเทียบเคียงไปด้วยพวกนี้ก็เลยลุงก็เลยบอกว่าสาบานต่ออัลเลาะห์แล้วว่าฉันจะไม่ยอมให้มอบตัวเจ้าเนี่ยให้กับพวกเขามาทําร้ายเด็ดขาดทีนี้พวกนี้เลยทําไงได้บอกว่าเลยมาเจรจากับท่านนบีนะบอกท่านนบีว่ามุฮัมมัดถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาเจรจากันเดี๋ยวฉันจะอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของเจ้าเนี่ยปีนึงแล้วก็อีกปีนึงให้เจ้าเนี่ยมาอิบาดะห์กับพระเจ้าของเราบ้างสลับกันสลับเป็นปีสลับเป็นวันสลับเป็นอะไรก็ได้ให้เรามีการสลับวนเวียนกันพอแล้วพวกมุชริกบอกท่านนบีแบบนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะอายะแห่งการแยกแยะหรือซูเราะห์แห่งการแยกแยะถูกประทานลงมาอุลยาอัยยูฮัลกาฟิรูนลาอะอ์บุดุมาตะอ์บุดูนวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะอ์บุดวะลาอะนาอาบิดุมมาอะบัดตุมวะลาอันตุมอาบิดูนมาอะอ์บุดละกุมดีนุกุมวะลียะดีนนะอายะห์นี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดโอ้ผู้ประเทศศรัทธาทั้งหลายลาอะอ์บุดุมาตะอ์บุดูนฉันจะไม่อิบาดะห์ในสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายทําการอิบาดะห์ทั้งที่อะไรฮะทั้งที่ในวันนั้นเนี่ยพวกมุชริกีนก็เชื่อในอัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างครับอาจารย์คือเชื่อในรูบูบียะห์ของอัลลอฮ์เชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้ให้ริสกีผู้บริหารจัดการกิจการต่างๆทั้งหมดแต่ท่านนบีบอกว่าอัลลอฮ์ตะอาลาให้ท่านนบีบอกว่าลาอะบุดุมาตะอ์บุดูนฉันจะไม่อิบาดะห์ในสิ่งผู้ทั้งหลายอิบาดะห์วะลาอันตุมอาบิดูนะมาอะบุดและพวกเจ้าก็จะไม่ต้องมาอิบาดะห์ในสิ่งที่ฉันอิบาดะห์วะลาอะนาอะบิดุมาอะบัดตุมแล้วฉันก็จะไม่อิบาดะห์ในสิ่งทั้งหลายอิบาดะห์คือมีการพูดเน้นย้ำไปตลอดเน้นย้ำถึง2รอบแล้วในอายะห์สุดท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าละกุมดีนุกุมวะลียะดีสำหรับพวกเจ้าก็คือศาสนาของพวกเจ้าแล้วสำหรับฉันก็คือศาสนาของฉันอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยครับในการที่ท่านนบีเนี่ยได้เป็นผู้ที่ยืนหยัดเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าการยืนหยัดอยู่บนศาสนาเนี่ยอย่างผู้ที่มีความหนักแน่นเนี่ยมีรูปแบบอย่างไรก็เป็นตัวอย่างนึงนะครับที่เราแล้วเราเนี่ยก็ได้เก็บมาคิดนะครับว่าสังคมในแต่ละสังคมเนี่ยก็มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแน่นอนนะครับเป็นธรรมชาติของสังคมเนี่ยเป็นธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยหากว่าวัฒนธรรมไหนเนี่ยมีความแข็งแกร่งกว่าก็จะกลืนกินวัฒนธรรมอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์หรือศาสนาไหนเนี่ยเป็นชนหมู่มากในสังคมนั้นเนี่ยก็จะกลืนกินศาสนาที่เป็นผู้ที่นับถือน้อยกว่าท่านอิสลามเนี่ยมีความแตกต่างนะครับพี่น้องอยากให้เราเนี่ยได้ลองพิจารณาดูว่าเราเนี่ยตลอด 1,400 กว่าปีที่ผ่านมาตามประวัติศาสตร์ของอารยธรรมอิสลามเนี่ยเราอาศัยอยู่ในทุกที่อาศัยอยู่ในทุกพื้นที่ของมุมโลกในแต่ละภูมิภาคเรามีความแตกต่างทั้งภูมิประเทศแตกต่างทั้งภาษาแตกต่างทั้งวัฒนธรรมแต่อิสลามเนี่ยยังคงดำรงอยู่แม้จะเป็นแค่อักลียัตเป็นชนกลุ่มน้อยในบรรดาประเทศเล็กๆหรือในประเทศใหญ่ๆสิ่งนี้เนี่ยจะแสดงให้เห็นได้ว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมที่เป็นของคนหมู่มากในประเทศนั้นๆหรือในประเทศนั้นๆจากตัวอย่างที่อาจารย์ชูโกได้ยกเมื่อสักครู่นะครับก็ทำให้เราได้เห็นได้ว่าการยืนหยัดของท่านนบีเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนึงที่ทำให้เราได้เห็นว่าบรรดาประชาชนในอดีตเนี่ยได้ยึดสิ่งนี้และทำให้อิสลามเนี่ยยังคงดำรงอยู่ในบ้านเราไม่ได้ถูกกืนกินไปกับศาสนาใดศาสนาหนึ่งหรือถูกกืนกินไปกับวัฒนธรรมเดิมๆที่อยู่ในประเทศนั้นทำให้อิสลามเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหรือสูญหายไปตามกาลเวลาหากว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ยืนหยัดตามแบบที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้แสดงเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็คงจะถูกกลืนไปกับสังคมในบ้านเราใช่ไหมครับหรือถูกกลืนไปกับศาสนาเนี่ยที่เป็นชนหมู่มากในบ้านเราสิ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นให้ดีนะครับอาจารย์อันนี้ถือว่าคือถ้าเราย้อนไปดูชีวิตท่านนบีเนี่ยนะบางครั้งเราเข้าใจว่าท่านนบีมาแล้วก็สำเร็จมาเลยอะไรมาเลยแต่หารู้ไหมว่า13ปีท่านนบีอยู่ท่ามกลางคนที่ไม่ได้อยู่ในอะกีดะห์ที่ถูกต้องนะไม่ได้อยู่ในหลักความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยแล้วท่านนบีมีจุดยืนยังไงแล้วถ้าเราจุดยืนตรงนั้นเนี่ยมาเป็นจุดยืนของเราเนี่ยคือแน่นอนเราจะสามารถที่จะปฏิบัติได้แล้วเวลาท่านนบีไม่สามารถที่จะทำการเผยแพร่ต่อได้ละครับคือไปต่อไม่ได้ละ13ปีมันน่าจะคือสุดละพยายามจนกระทั่งสุดละเดินพยายามเดินทางไปหาพื้นที่ที่มันใกล้เคียงพยายามที่จะอาศัยในช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่เรียกว่าอะไรช่วงฤดูกาลในการทำฮัจญ์เวลาผู้คนหลั่งไหลมาจากเมืองอื่นนะท่านนบีก็จะพยายามไปบอกว่าใครจะคอยช่วยเหลือฉันใครจะคอยเป็นกองกำลังให้ฉันที่ฉันจะทำการเผยแพร่ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังไม่มีแต่ด้วยกับการนั้นก็ตามท่านนบีก็ไม่เคยลงจากหลักการที่ถูกต้อง
ะไม่เคยลงไม่เคยลดหย่อนจากหลักการที่ถูกต้องแต่ว่าท่านนบียืนหยัดในหลักการที่ถูกต้องพยายามในการที่จะทำการเผยแพร่แต่อัลลอฮฺตะอาลาได้บอกกับท่านนบีในเรื่องของการเรื่องการของการเผยแพร่เรื่องของการที่เราจะเอาสิ่งที่ถูกต้องไปให้กับเขาเนี่ยนะครับอาจารย์เอาละบอกกับท่านนบีว่าฟะบิมารอห์มะตินมินัลลอฮิลินตะละฮุมดังนั้นด้วยความเมตตาที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เจ้ามีความนุ่มนวลกับเขาอันนี้คือสิ่งสำคัญมากสำหรับมุสลิมครับอาจารย์อันนี้ก็กำลังจะถามอาจารย์อยู่พอดีเมื่อกี้เนี่ย เราพูดถึงเรื่องการยืนหยัดหรือการอาศัยในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนาทางวัฒนธรรมเนี่ยการยืนหยัดในศาสนาการไม่ให้สูญเสียความเป็นมุสลิมไปเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการที่เราเป็นมุสลิมและแน่นอนสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติอาภรณ์แห่งอิสลามที่เราควรจะนำมาสวมใส่ที่จะแสดงให้คนที่มีความแตกต่างทางศาสนาได้เห็นเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างครับอาจารย์อันนี้คือสิ่งน่าจะเป็นสิ่งหลักเลยนะว่าในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยก็คือการแสดงความเป็นอิสลามออกมาคือแน่นอนท่านนบีมาในสังคมอาหรับในปาเทียนนะเราเคยไปคุยไปครั้งก่อนนะได้ฟังว่าเราถึงคือชีวิตของพวกเราเนี่ยอาศัยอยู่อย่างจานฮานีอยู่ที่อียิปต์เนี่ยนะผมอยู่ที่ซาอุดีเนี่ยคือเรารู้ว่านิสัยของอาหรับเนี่ยเป็นยังไงมันทำให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยส่งท่านนบีมาในที่ที่ยากที่สุดผมขอใช้คำนี้เลยนะครับใช้คำว่ายากที่สุดเลยนะและเราเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่ที่คนไทยเนี่ยนะนิสัยคนไทยเนี่ยนะคือการอบอ้อมอารีมันคืออันนี้เราเรียกว่ามันคือธรรมชาติของคนทางโซนนี้นะเหมือนกับอัลลอฮฺตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยบอกว่าสร้างมนุษย์มาหลากหลายครับอาจารย์หลากหลายเผ่าพันธุ์หลากหลายความแล้วก็หลากหลายอุปนิสัยบางเผ่าพันธุ์มีความดุดันบางพันธุ์มีความอ่อนโยนเนี่ยอาจารย์แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้เราอยู่ตรงนี้เนี่ยมันก็เราอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเบานะค่อนข้างจะมีความเข้าใจกันคุยกันได้แต่พวกชาวอาหรับเนี่ยค่อนข้างจะดุค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีการเจรจาอะไรกันเท่าไหร่นะคือถ้าเราย้อนกลับไปดูในประวัติก่อนท่านนบีทำการดะอาวานะพวกอาหรับนี่แบ่งพวกกันครับอาจารย์อย่างเช่นบ้านเราเอาง่ายๆนะให้ดูอย่างเด็กช่างให้ตีกันคือแบบยิ่งหนักกว่านั้นอีกเพราะนั้นอันนั้นคือตามสถาบันแต่อาหรับเมื่อก่อนเนี่ยตีกันเป็นครอบครัวเป็นตระกูลจันทันนี้อยู่หนองจอกผมอยู่คลองกลุ่มทะเลาะกันตีกันเลยแล้วเวลาตีกันเนี่ยนะตีทั้งครอบครัวไม่ถามด้วยว่าเพราะอะไรไม่ถามได้เพราะอะไรพวกฉันคือพวกฉันพวกคุณคือพวกคุณไม่มีการเจรจาอะไรทั้งนั้นครับถ้าลูกคุณทะเลาะกับลูกฉันเข้าข้างลูกฉันเลยตีกันเลยยกพวกตีกันเลยนะอัลส์กับคอซารัตที่ปัจจุบันในยุคท่านนบีที่เรียกว่าอันซอร์นะพวกของเขาตีกันได้ว่าเล่นเพราะนั้นความดุดันความป่าเถื่อนของชาวอาหรับมีเยอะแยะมากมายแล้วท่านนบีมาในที่ยากที่สุดอัลลอฮฺตะอาลาบอกท่านนบีว่าซาบิมาราะห์มะตินมินัลลอฮิลินตะละฮุมด้วยความเมตตาที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยให้เจ้านุ่มนวลกับพวกเขาคือนุ่มนวลให้มากนุ่มนวลกับคนที่เจ้ากำลังจะทำการสอนด้วยวันนี้เนี่ยเราก็เล่าว่าในสังคมพหุวัฒนธรรมเนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะทิ้งศาสนาแล้วไปอยู่ร่วมกันยืนหยัดศาสนาครับแล้วก็อยู่ร่วมกันวันนี้ท่านนบีได้ทำมาให้เราได้รู้ทำมาให้เราได้ให้เราดูในหลักการแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกท่านนบีว่าวะลาคุนตะฟัซซอนกอลีซอนกอลลัมฟัซดูมินฮาลิหากว่าเจ้ามีความแข็งกระด้างกอลีซอนกอลแล้วก็หัวใจหยาบกร้านครับอาจารย์พวกเขาก็จะปีกหนีออกจากตัวเจ้าหมายความว่าอุลามะเลยบอกว่าพอเวลาคำสุดท้ายเนี่ยกอลีซอนกอลนะหมายถึงหัวใจใช่ไหมครับอุลามะได้บอกฟัซซอนเนี่ยจึงหมายถึงคำพูดเพราะถ้าหากว่าเจ้ามีเป็นคนที่มีคำพูดแข็งกระด้างแล้วก็หัวใจที่หยาบกร้านผู้คนก็จะหลีกหนีออกจากรอบตัวเจ้าอันนี้อัลลอฮ์บอกกับท่านนบีสุลต่านเสมอเพราะฉะนั้นท่านนบีคือคนที่เป็นแบบอย่างให้กับเราเราก็จึงต้องเอาท่านนบีเนี่ยมาเป็นแบบอย่างและอิสลามเนี่ยคือศาสนาที่อัลลอฮฺตะอาลาให้เราใช้ชีวิตอยู่กับเขาให้ได้และอัลลอฮฺตะอาลาสั่งห้ามเราไปด่าศาสนาอื่นอันนี้ก็เป็นอีก
เรื่องนึงนะครับที่อยากจะถามอาจารย์เหมือนกันมีหลายๆตัวอย่างนะครับยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยจากสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆใช่ไหมครับจากการเข้าถึงสื่อต่างๆหรือการเข้าถึงการนำเสนอความคิดในหลายๆรูปแบบแน่นอนนะครับความคิดที่เป็นจากศาสนาอื่นหรือความคิดจากบุคคลที่มีอคติต่ออิสลามจากบุคคลที่มีความกลัวในอิสลามหรือบุคคลที่มีความเกลียดชังผู้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยบางทีก็นำเสนอมุมมองความคิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามเนี่ยด้วยกับคำพูดที่รุนแรงเราไม่อาจนะครับเราไม่อาจที่จะห้ามคำพูดต่างๆเหล่านั้นเนี่ยออกมาสู่สื่อต่างๆได้แต่เราเนี่ยสามารถที่จะห้ามปฏิกิริยาของเราในการที่จะตอบโต้เราสามารถที่จะควบคุมได้ใช่ไหมครับอาจารย์ทีนี้เนี่ยก็มาถึงคำถามที่ว่าเราควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหากเราเจอรูปแบบอย่างนั้นครับอาจารย์จากการดูถูกจากการเหยียบหยามไม่ว่าจะเป็นในรูปลักษณ์เสื้อผ้านะครับยิ่งมีเขาแบบนี้ใส่หมวกแบบนี้เสื้อผ้าแบบนี้และรวมถึงบรรดาหลักคิดหลักความเชื่อต่างๆที่อิสลามได้สอนนะครับอยู่บนสัจธรรมเนี่ยแต่มีความขัดแย้งต่อความรู้สึกของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักศรัทธานะครับต่างๆหลักปฏิบัติต่างๆและยิ่งเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ถูกใจของบรรดาสตรีในปัจจุบันใช่ไหมครับเรื่องการมีภรรยาหลายคนหรือการเชื่อสัตว์พีเนี่ยเป็นการทารุณอะไรต่างๆเหล่านี้เราได้ยินเป็นประจำใช่ไหมครับอาจารย์สำหรับผู้ที่มุสลิมแล้วเนี่ยผู้ที่เป็นมุสลิมนะครับอาจารย์เราควรจะมีปฏิกิริยาตอบโต้ประมาณไหนหรือในรูปแบบไหนครับอาจารย์ครับก็ในหลักการอิสลามนะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นให้เราแสดงสิ่งที่เป็นอิสลามออกมาให้เขาเห็นคือแสดงหลักการอิสลามออกมาให้เขาเห็นเนี่ยว่าอิสลามของเราเนี่ยเป็นยังไงบางครั้งการด่าว่าเนี่ยนะการเผยแพร่เนี่ยไม่ต้องพูดเรียกว่าด่าอิสลามคือคนที่เผยแพร่ที่นิ่งเงียบบางคนชอบอิสลามด้วยกับเห็นพฤติกรรมของคนมุสลิมคนนึงยังไม่ทันได้ฟังอะไรเลยยังไม่ได้ฟังเลยบางคนไม่ชอบอิสลามด้วยกับการฟังมุสลิมคนพูดไม่ชอบหลักการอิสลามเพราะนั้นเวลาที่เราเจอบุคคลที่ทำการโจมตีอิสลามให้เรารู้ว่าวะมะกะรูวะมะกะรัลลอฮ์วัลลอฮุคอยรุนมากีรินและพวกเขาทั้งหลายได้ทำการวางแผนกันคือพยายามวางแผนที่จะให้อิสลามเนี่ยดับลงให้ได้แต่ละตาราก็มีการวางแผนและแผนของอัลลอฮ์เนี่ยดีที่สุดย้อนกลับไปในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตอนท่านนบีทำการดะวะแรกเนี่ยท่านนบีไม่ได้เป็นคนที่มีโทรโคมมีโทรศัพท์มีสื่อมีอะไรต่างๆนานาไม่ได้มีแต่ว่ามีศัตรูอิสลามเนี่ยเป็นสื่อให้ท่านนบีในช่วงท่านนบีทำการดะวะแรกๆเนี่ยนะผู้คนที่นครมักกะเนี่ยครับเช่นพวกอบูละฮับอบูญะฮันพวกเนี้ยนะอบูละฮับเป็นตัวดีเลยนะอบูละฮับเนี่ยจะคอยไปบอกกับคือมักกะเนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นศูนย์กลางทางด้านการอิบาดะห์และก็การค้าอาหรับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีการทำฮัจญ์เพราะเป็นการทำฮัจญ์ที่ฮัจญ์กับอุมเราะห์เนี่ยนะสืบมาตั้งแต่ในยุคของท่านนบีอิบรอฮีมจนกระทั่งยุคปัจจุบันแต่มันมีการบิดเบือนมีการอะไรไปนะแล้วก็เลยกลายเป็นศูนย์รวมทางด้านการค้าคนที่มาจากทางดินแดนชามทางตอนเหนือเนี่ยครับเวลาเอาของลงมาขายก็เอามาขายที่มักกะคนที่มาจากทางใต้เอาของมาขายก็เอามาเจอในตรงส่วนกลางที่นครมักกะเพราะนั้นเวลาผู้คนเข้ามาเนี่ยอบูละฮับจะคอยดักแล้วก็จะรีบไปที่เวลามีคนเข้ามาทางประตูเมืองนะเข้ามาทางนครมักกะเนี่ยก็จะรีบไปบอกผู้คนเลยว่าระวังนะเวลาเข้ามาในนครมักกะเนี่ยเดี๋ยวจะเจอเด็กหนุ่มคนเขาใช้คำว่าเด็กหนุ่มนะคนสี่ท่านนบีดะวะตอนอายุ40นะแสดงว่าคนอายุประมาณ40เนี่ยยังหนุ่มยังหนุ่มยังเป็นใจชื้นหน่อยว่าน่าบูนะครับว่าระวังนะมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งครับมันบ้าบูนะครับบอกนะมันบ้าเพราะเนี่ยเด็กหนุ่มคนนึงคนบ้ามันเอาศาสนาใหม่มาเลยคืออบูละฮับเนี่ยต้องการที่จะบอกผู้คนว่าอย่าไปฟังมุฮัมมัดนะมันบ้ามันคนบ้าอย่าฟังทำไมนะเลยทำให้คนที่กำลังเข้านครมักกะเนี่ยชะการที่ไม่รู้จักท่านนบีเลยเป็นไงฮะได้รู้จักก่อนมุฮัมมัดเนี่ยใครเนี่ยแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยมันมีอะไรดีแล้วทำไมถึงบ้าเกิดความสงสัยขึ้นเกิดความสงสัยจนทั้งมีบางคนเนี่ยนะมีอยู่คนนึงนะที่มาจากนอกเมืองเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเขาเก่งในเรื่องของการเป่า
คือเวลาเขาเป่าเวลาเขารู้ข่าวว่ามีมูฮัมหมัดเป็นคนบ้าหรือว่าเป็นคนโดนของคือท่านนบีเนี่ยโดนใส่ร้ายหลากหลายนานาเพราะว่าท่านนบีเนี่ยเป็นนักเวทมนต์เป็นนักไสยศาสตร์เป็นหมอผีเป็นหมอดู เป็นคนบ้าอันนี้ก็เลยบอกรีบมาหาท่านนบีเลยนะรีบมาหาท่านนบีแล้วก็บอกท่านนบีว่ามูฮัมหมัดฉันเนี่ยเป็นคนที่ปัดเป่าคนแล้วก็ถ้าเจ้าต้องการคือเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีนะแล้วก็บอกกับท่านนบีบอกมาว่าถ้าเจ้าต้องการเนี่ยเดี๋ยวฉันจะเป่าให้ครับฉันจะเป่าให้เพื่อเจ้าจะได้หายจากการเป็นบ้าที่ฉันเคยได้ยินท่านนบีก็เลยบอกกับชายคนนี้เนี่ยนะที่เข้ามาท่านนบีเข้ามาบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวท่านนั่งก่อนแล้วก็ท่านฟังฉันพูดคำท่านนบีเพียงแค่เอ่ยคุตบะฮาญะให้ฟังนะบอกทางนี้ว่าอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะฮ์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลลาห์ใครที่อัลเลาะห์ให้ทางนำเขาเนี่ยเขาก็จะมีทางหลงทางไม่เล่นฟะลาฮาดีนะแล้วก็บอกว่าถ้าใครที่อัลเลาะห์ตะอาลาเขาหลงทางไม่มีทางที่จะทางนำแล้วก็พูดถึงคำปฏิญาณเป็นคุตบะฮาญะเนี่ยชายคนนี้เวลาได้ยินท่านนบีพูดถึงบอกว่าขอฟังอีกรอบขอฟังอีกรอบนะอาจารย์ขออีกรอบท่านนบีพูดให้ฟังเขาก็บอกว่าคนบ้าพูดไม่ได้ขนาดนี้นะเลยทำให้ชายคนนี้เนี่ยกลับไปคิดให้ควรนะไปคำนวณว่ามูฮัมหมัดบ้าได้อย่างไรไม่คนบ้าไม่มีทางที่จะพูดคำที่มันสละสลวยได้ขนาดนี้เป็นคำที่บอกที่มาจากสิ่งที่ไม่ใช่คำพูดของมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่พูดของคนบ้าครับหลายคนเข้ามาหาท่านนบีอยากจะมาเพราะว่าได้ยินว่ามีคนต่อว่าท่านนบีเลยอยากจะมารู้ว่าเด็กคนนี้เป็นใครต้องการมาพิสูจน์ต้องการพิสูจน์เพราะนั้นอันนั้นนั่นน่ะคือตัวอย่างแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้คนเข้าใจอิสลามกันเยอะวันนี้ก็เหมือนกันครับวันนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีผู้คนโจมตีอิสลามมีผู้คนต่อว่าอิสลามถามว่าเราจะทำยังไงนะอาจารย์ท่านนี้เนี่ยบอกว่าเราเวลามีคนมาต่อว่าอิสลามเราเห็นจุดยืนในสังคมหรือว่าจะทำเนี่ยเราต้องทำยังไงบ้างให้เรารู้ว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องในยุโรปนะมีการคำนวณมีการศึกษามีการคำนวณดูว่าอิสลามเป็นยังไงที่ยุโรปจนถ้านักประวัติศาสตร์ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาบอกไว้นะว่าเขาบอกอีกไม่เกิน50ปีทวีปยุโรปเนี่ยจะมีมุสลิมเกินครึ่งทวีปณปัจจุบันนี้เนี่ยมันมีภาพให้เราเห็นเยอะแยะมากมายครับคนยุโรปจากการตั้งแต่เดนมาร์กโจมตีอิสลามด้วยกับวิธีการต่างๆนานาเยอรมันมีสิ่งนั้นประเทศนั้นมีการพยายามโจมตีท่านนบีแบบนั้นแบบนี้เนี่ยเลยเป็นเหตุให้ทวีปยุโรปที่เป็นทวีปที่คนค่อนข้างจะใช้ความคิดเริ่มศึกษาเลยก็มีการตั้งคำถามมันเกิดขึ้นตั้งถามตอนเนี้ยทุกคนในซีกโลกเนี่ยทุกคนรู้จักอิสลามหมดทุกคนรู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหมดแล้วทุกคนก็หลายๆคนมีการมาศึกษาอิสลามด้วยกับนิสัยของชาวตะวันตกเองเป็นคนที่ชอบศึกษาใช่ไหมอาจารย์เป็นคนที่ชอบหาความจริงและทีนี้เนี่ยสิ่งที่ตัวเองได้ยินได้ฟังมาเนี่ยก็ยังจะมีความคลางแคลงสงสัยอาจจะไม่เชื่อในเดี๋ยวนั้นจึงเริ่มทำการศึกษานี่แหละเป็นสิ่งอิสลามเนี่ยเข้าไปอยู่ในหัวใจของบรรดาผู้คนเหล่านั้นอาจารย์ทีนี้จุดยืนของเราที่อาจารย์ฮานีได้ถามค้างไว้นะว่าจุดยืนของเราเวลาที่มีคนมาด่าอิสลามครับอาจารย์ถามว่าเราต้องด่ากลับไหมเราต้องโจมตีไหมอันนี้หลักการอิสลามเราไม่ได้เพิ่งวางตอนนี้นะแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกให้กับเราไว้ตั้งแต่ตอนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการดะวะแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตัสบุลลซีนะยะดะอูนะมินดูนิลลาฟะยัสบุลลอฮะอะดวัมบิกอยริอินอัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งเราว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าด่าอย่าด่าบรรดาผู้ที่เรียกร้องไปสู่สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์สรุปให้เข้าใจง่ายๆในตอนต้นอายะห์นี้ก็คือว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าด่าศาสนาอื่นฟะยาซุบุลลอฮะอะดวัมบิกอยริอินมันจะเป็นเหตุให้พวกเขาทั้งหลายเนี่ยมาด่าอัลเลาะห์โดยที่เขาไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นในอายะห์นี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้บอกว่าอย่าไปด่าอัลเลาะห์ใช้คำว่าอย่าไปด่าบรรดาคนที่เรียกร้องไปสู่นอกจากอัลเลาะห์ถึงแม้ว่าเขาจะมาด่าก่อนก็ตามบางคนบอกว่าเขาด่าศาสนาเราก่อนเราก็ด่ากลับบางทีด้วยกับปฏิกิริยาไวนะอาจารย์นะเขามาแรงไปเราก็แรงกลับปัจจุบันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตอบโต้แค่คำพูดนี่ทางนี้ได้บอกนะว่าโลกโซเชียลครับเขาด่าเรามาถามว่าเราต้องด่ากลับไหมเขาบอกว่าอย่าไปด่ากลับเพราะอะไรฮะเวลาเราจะด่าตอบกลับหรือว่าเราจะด่าเริ่มก็ตามเขาก็จะด่ากลับมา
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปด่าคนที่เรียกร้องมาสู่สิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะเป็นเหตุทำให้เขาเนี่ยด่าอิสลามอันนี้คืออันนี้คือจุดยืนของเราเลยนะว่าในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอบอุ่นในธรรมเนี่ยว่าเราอย่าไปด่าศาสนาอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังหนึ่งใช่ไหมครับอาจารย์สำหรับการที่เรานั้นจะต้องระวังปฏิกิริยาของเราในการที่จะตอบโต้กับบรรดาบุคคลต่างๆที่ มาด่านะครับมาทำนิสัยหรือทำมารยาทที่ไม่ดีต่อการนำเสนอความคิดเกี่ยวกับศาสนาอิสลามไม่ได้ห้ามนะครับในการที่จะพูดถึงหลักความเชื่อบางทีเนี่ยการพูดถึงหลักความเชื่อมีการแลกเปลี่ยนกันคุณมีความเชื่อแบบไหนเรามีความเชื่อแบบนี้เป็นการพูดคุยในเรื่องศาสนาสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าขาดมารยาทที่ดีในการที่จะมาสนทนากันมันก็อาจจะทำใหไปสู่สิ่งที่ไม่น่าพิสมัยเท่าไหร่ใช่ไหมครับอาจารย์บางคนเข้าใจว่าการที่เราอยู่ร่วมศาสนาอื่นเนี่ยอย่าไปร่วมเขาอย่าไปคืออย่าไปใช้ชีวิตร่วมกับเขาอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อเหมือนกันที่ยังกำลังจะบอกอาจารย์นะครับเมื่อกี้เนี่ยเราเป็นข้อควรระวังใช่ไหมครับอาจารย์ในการที่มุสลิมเนี่ยจะมีปฏิกิริยาต่อคำพูดที่ไม่ดีหรือสิ่งต่างๆทีนี้เนี่ยสำหรับคนที่เป็นมุสลิมครับอาจารย์ในการที่จะอยู่ร่วมอันนี้พูดถึงในมุมที่เป็นอิจาบิยะในมุมบวกในมุมเรื่องดีๆนะครับอาจารย์การอาศัยอยู่กับกลุ่มคนที่มีความแตกต่างทางศาสนาแตกต่างวัฒนธรรมเนี่ยเรามีข้อจำกัดหรือเราสามารถที่จะร่วมทำหรือร่วมกิจกรรมอะไรกันได้บ้างไหมครับอาจารย์คือการอยู่ร่วมกันที่บอกพี่น้องไปในตอนต้นนะว่าท่านนบีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นครับอาจารย์แล้วท่านนบีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับนักกยิวอัลลอฮฺตะอาลาได้บอกว่าละตัจิดันนะอัชัดดันนาซีอาดาวะแล้วเจ้าจะได้พบว่ามนุษย์ที่เป็นศัตรูที่ตัวฉกาจที่สุดกับมุสลิมเนี่ยก็คือยิวคือพวกยิวครับเพราะนั้นแล้วท่านนบีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพวกยิวที่นครมะดีนะห์ท่านนบีมีการท่านนบีเวลาท่านนบีเข้าไปที่นครมะดีนะห์เนี่ยนะท่านนบีทำสัญญากับพวกยิวก่อนเลยนะทำสัญญานะสัญญาในการอยู่ร่วมกันสัญญาว่าเราจะอยู่ร่วมกันที่นครมะดีนะห์แล้วเราจะไม่ละเมิดซึ่งกันและกันแล้วเวลาที่มีใครโจมตีนครมะดีนะห์เนี่ยเราจะช่วยกันปกป้องครับอันนี้คือพันธสัญญาที่ท่านนบีได้ทำตั้งแต่ท่านนบีเข้ามาสู่นครมะดีนะห์เพราะนั้นการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับศาสนาอื่นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องแปลกเราสามารถอยู่ร่วมได้ท่านนบีเข้าไปทีแรกเนี่ยท่านนบีไม่ได้เป็นคนหมู่มากพวกยิวมีจำนวนมากครับอาจารย์แล้วก็มีชาวอาหรับเผ่าอัลส์กับคอสรอตที่ใช้ชีวิตอยู่เพราะนั้นท่านนบีทำสัญญาเพราะอะไรนะเพราะมันต้องอยู่ร่วมกันคือคนเราเนี่ยนะพี่น้องเวลาที่เราต้องอยู่ร่วมกันเนี่ยแล้วเราในเวลาเดียวกันแล้วเราสร้างศัตรูทุกมุมเนี่ยแสดงว่าเราไม่ฉลาดอยู่ยากแล้วจันอยู่ยากเราอยู่ไม่ได้กับมันเราจะไม่สามารถอยู่ได้คือมันจะอยู่ยากไปหมดเพราะว่าอะไรตรงต้องระวังคือท่านนบีรู้ว่าพวกกูเรชนครมักกาเนี่ยต้องมาเล่นงานท่านนบีแน่เพราะฉะนั้นเวลาเรามาอยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยอย่าเพิ่งทะเลาะกับคนที่มะดีนะห์เจรจากันก่อนว่าจะอยู่กันยังไงแล้วท่านนบีใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับยิวนะท่านนบีค้าขายกับพวกยิวท่านนบีทำการคบค้าสมาคมท่านนบียิ่งกว่านั้นมีหะดีษซอฮีฮ์บางบทท่านนบีกินอาหารที่ยิวเอามาให้ครับอาจารย์ตอนท่านนบีเสียชีวิตเสื้อเกราะของท่านนบีเอาไปจำลองไว้ที่ยิวอันนี้ผมบอกให้เรารู้ว่าท่านนบีทำการมองเวลาทำการคบค้าเพราะฉะนั้นในการอยู่ร่วมกันเนี่ยสังคมพระอุปถัมภ์ธรรมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราห้ามคบค้าสมาคมกันเราปฏิบัติอะไรไม่ได้เลยปฏิบัติไม่ได้เลยจะทำอะไรกันไม่ได้เลยจะต้องแยกกันจะต้องอยู่คนละส่วนจะต้องอยู่อะไรกันไม่ใช่ท่านนบีไม่ได้สอนบางคนเข้าใจว่าเราจะต้องอยู่ในส่วนของเราอย่าไปอยู่กับเขาอย่าไปปะปนกับเขาอะไรแล้วไม่ใช่การอยู่ร่วมกันมีแบบอย่างท่านนบีให้เราวางมาให้เราดูแต่ว่าเราอยู่ร่วมกันแบบไหนครับอาจารย์แบบในหัวข้อของเราว่ามีจุดยืนไม่ใช่อยู่ร่วมแบบว่าอะไรก็ได้เดี๋ยวอาจารย์มิบุลล้อไม่มาแล้วใช่ไหมอาจารย์มิบุลล้อเนี่ยระหว่างนี้ก็น่าจะไม่มาแล้วครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกนะครับอันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างทั้งศาสนาความคิดเนี่ยมันยังมีข้อผ่อนปลนอีกหลายอย่างนะครับที่เราสามารถก็คือเป็นการใช้ชีวิตนี่แหละครับอาจารย์เราใช้ชีวิตเป็นปกติสุขในสังคมที่มีความแตกต่างทั้งศาสนาความคิดและยิ่งในประเทศไทยเนี่ยเรามีความแตกต่างทั้งชาติพันธุ์เนี่ยอย่างมากมายนะครับอาจารย์ไม่ว่าเราจะเห็นได้จากทางใต้ไล่ยันเหนือเลยมุสลิมเนี่ยอยู่บนความแตกต่างของชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยและก็แน่นอนมุสลิมเนี่ยก็เป็นชนพื้นเมืองในแต่ละท้องที่แต่ว่าศาสนาที่นับถือก็เป็นอิสลามนะครับอาจารย์ก็ได้เห็นได้ว่า
ขาเหล่านั้นเนี่ยก็มีความยืนหยัดในเรื่องราวของศาสนาแต่ในขณะเดียวกันก็มีปฏิสัมพันธ์อันดีกับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่บุคคลที่เป็นชนพื้นถิ่นเดิมๆอยู่แล้วนะครับอาจารย์เราจะเห็นภาพอันสวยงามเนี่ยในหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ใช่ไหมอาจารย์อย่างที่อาจารย์ได้เห็นพอจะมีตัวอย่างไหมครับถึงรูปแบบในการใช้ชีวิตร่วมกันของคนที่เป็นมุสลิมหรือบรรดาคนที่นับถือศาสนาอื่นนะอาจารย์คือเราก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนเลยว่าอิสลามเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยนะเข้ามาทางพ่อค้าใช่ไหมเข้ามาทางเขาเรียกว่าอะไรฮะแคว้นมาลายูทางสุมาตราใช่ไหมจ๊ะสุมาตราเข้ามาทางใต้นะง่ายๆนะทางเกาะต่างๆทางอินโดนีเซียทางมาเลทางตอนใต้ของไทยเนี่ยแล้วอิสลามก็มีการขยายขึ้นมาจนถึงทั่วภูมิภาคของประเทศไทยถึงแม้ว่าบางพื้นที่จะมีมุสลิมน้อยก็ตามเพราะนั่นให้เราว่าอิสลามเข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยกับการนำอิสลามมาเผยแพร่ทำความรู้จักให้คนเมืองรู้จักอิสลามเพราะอินโดเนี่ยเมื่อน่าจะประมาณ500ปีก่อนเนี่ยครับอินโดไม่ได้มีมุสลิมเลยนะครับอาจารย์อินโดเนี่ยเป็นฮินดูฮินดูทั้งหมดเลยแต่จนตอนนี้เนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยที่อินโดนีเซียมุสลิม90กว่าเปอร์เซ็นต์จะว่ามากกว่า95เปอร์เซ็นต์ก็ว่าได้นะผู้คนที่อินโดเพราะอะไรฮะเพราะว่าความสวยงามที่บรรดาพ่อค้าหรือว่าค้าจากเยเมนทำการดะวะให้พวกเขาได้ยอมรับในหลักการอิสลามเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอิสลามเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาด้วยกับคนที่เป็นพ่อค้าเพราะฉะนั้นให้เรารู้ว่าคือหลักการเนี่ยครับหลักการอิสลามหรือว่าการเรียนรู้อิสลามเนี่ยต้องการอะไรฮะต้องการการพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะอะไรฮะเพราะกุรอานเรามีอยู่ 6,236 อายะห์ครับแล้วก็หะดีษมีเป็นแสนบทที่เราจะต้องทำการเรียนรู้แต่อะไรฮะแต่มุสลิมในรุ่นแรกที่เข้ามาเนี่ยที่อิสลามเข้ามาในอิสลามเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยเราในเรื่องหลักการเรายังไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากถามว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะเวลาที่เขาคุยกันเนี่ยแล้วก็คนนึงจบด้วยกับหลักฐานที่เขามีนะคือคนเมื่อก่อนเขาจะมีหลักฐานแค่ไหนเขาปฏิบัติในสิ่งที่เขามีซอฮาบะห์จะบอกกันว่ากอดอะห์ซะนะมันอินตะฮาอิลามาซะมิอะถือว่าดีนะใครที่จบในสิ่งที่เขาได้ยินเพราะฉะนั้นแล้วก็การพัฒนาและการศึกษามันก็เริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆครับอาจารย์จนยุคปัจจุบันนี้เนี่ยการศึกษาการค้นคว้าจนกระทั่งว่าเราสามารถจะค้นคว้าหะดีษได้ในระยะเวลาอันสั้นแป๊บเดียวนะอาจารย์เมื่อก่อนการเรียนรู้ศึกษาวิชาการหะดีษแม้กระทั่งในคาบสมุทรอาหรับก็ตามเนี่ยบางคนหะดีษบทเดียวเดินทางเป็นเดือนอิมามบุคอรีนะอาจารย์นะเดินทางเป็นเดือนเพื่อต้องการหะดีษบทเดียวแต่ในวันนี้เนี่ยเราการศึกษาของเราค่อนข้างจะง่ายเพราะฉะนั้นการปรับปรุงการแก้ไขมันต้องมีขึ้นเรื่อยๆเพราะอะไรครับเพราะเวลาที่เรารู้หลักการเวลาที่เรารู้หะดีษหนึ่งหะดีษใดเราก็นำมาสู่การปฏิบัติเราไม่ใช่ว่าในหัวเรามีหะดีษอยู่ทั้งหมดทุกอย่างหลักการทุกอย่างในหัวเราหมดเลยอุรานทั้งหมดอยู่ในหัวเราความรู้ทั้งหมดอยู่ในหัวเราไม่ใช่แต่เราปฏิบัติมาเรามีความรู้มาด้วยกับการรู้จักอิสลามมาผ่านทางคนที่เป็นพ่อค้านำอิสลามเข้ามาให้กับเราคือพยายามเราต้องพยายามยึดแก่นของอิสลามไว้ใช่ไหมครับอาจารย์ในสภาพที่สังคมโลกปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปอย่างไวมากมีความท้าทายหลายๆอย่างเนี่ยเกิดขึ้นว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความคิดเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงที่เห็นได้ชัดเพราะวันนี้เราต้องปรับปรุงตัวเองเรื่อยๆพี่น้องครับอาจารย์ช่วงนี้ก็อยากให้อาจารย์ได้นาซีฮัตเลยพี่น้องแล้วกันนะครับถึงสำหรับมุสลิมนะครับวันนี้ที่ยังอยู่ในบ้านเรานะครับที่ยังอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายไม่ต้องอะไรมากครับพี่น้องหากเราวันนี้เราอยู่ในหมู่บ้านนะรอบๆบ้านของเราก็คงจะเต็มไปด้วยบรรดาพี่น้องศาสนิกอื่นๆที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติมีความหลากหลายทั้งภูมิภาคที่มารวมกันอยู่ยิ่งในกรุงเทพนะครับมีสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนอยากให้อาจารย์ได้นะซีฮัตบรรดามุสลิมนะครับที่อาศัยอยู่ร่วมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยว่าเรานั้นควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรควรจะทำตัวอย่างไรหากเจอเหตุการณ์ทั้งดีและไม่ดีครับอาจารย์ครับก็คือให้เรารู้เลยว่าเราเนี่ยต้องการการศึกษาอยู่เรื่อยๆนะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยบางครั้งมันเพราะสังคมพหุวัฒนธรรมบางครั้งเนี่ยบางสิ่งบางอย่างที่เราปฏิบัติตามๆกันมาเนี่ยนะไม่ใช่ศาสนาเราเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ปะปนกับศาสนาอื่นเราก็เลยมีความเข้าใจว่าศาสนาอื่นมีแบบนี้เราก็ต้องมีแบบนี้นะอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆเนี่ยที่เราบางครั้งในพิธีกรรมบางอย่างเวลาเราค้นคว้าไปเนี่ยกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีในหลักการอิสลามแต่เพราะอะไรฮะเพราะว่าเราอยู่กับสังคมที่เป็นศาสนาอื่นเขามีหลักความเชื่ออีกอย่างนึงแล้วเราก็เอาหลักความเชื่อของเขาเนี่ยมาสู่การปฏิบัติของเราเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเวลาที่เรา พบในหลักการที่ถูกต้องเนี่ยนะ
เราก็พยายามแก้ไขในหลักการการปฏิบัติของเราไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะบอกว่าเราอยู่ในสังคมผู้วัฒนธรรมเราต้องกลมกลืนไปกับเขาเราต้องอะไรไปกับเขาอันนี้คือประการและอีกประการนึงนะคือแน่นอนฮะว่าในดินแดนที่เราอยู่เนี่ยไม่ใช่ดินแดนที่ใช้กฎหมายอิสลามเพราะฉะนั้นการที่เราในความพยายามในการอยู่บนหลักการอิสลามให้มากที่สุดเป็นสิ่งที่มันต้องใช้การยืนหยัดมากครับอาจารย์เวลาที่เราต้องเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่มันมีความค้านกับหลักการนะอย่างเช่นการ การที่มีการพยายามเรียกร้องมาสู่การอะไรฮะเรียกร้องมาสู่การมีความเชื่อมสัมพันธ์กันระหว่างศาสนาเนี่ยนะเราต้องระวังอย่างมากว่าจะต้องไม่เป็นสิ่งที่มาทำให้หลักความเชื่อของเราเนี่ยหรือว่ามาทำให้อะกีดะห์ของเราเนี่ยบกพร่องไปในการพบกันในการพบปะกันในการพูดคุยกันไม่ใช่เรื่องแปลกท่านนบีดะวะหัวหน้าเผ่าตั้งแต่นครมักกะจนกระทั่งท่านนบีไปทำการดะวะที่นครมดีนะห์บรรดาพวกหัวหน้าเผ่ายะฮูดเผ่านั้นเผ่านี้ท่านนบีก็ทำการไปทำการดะวะทำการพบปะกันมีการพูดคุยกันการสนทนาธรรมกันนะอาจารย์เพราะการพูดคุยกันแน่นอนฮะวิธีการของแต่ละคนในการเอาอิสลามไปนำเสนอให้กับเขาเนี่ยนั่นย่อมมีความแตกต่างกันมุมมองของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันเพราะนั้นจุดยืนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดยืนที่สำคัญและอีกประการนึงที่เราลืมไม่ได้แล้วก็คือการมีความเข้าใจกันมีการเข้าใจกันระหว่างคือระหว่างคนศาสนาเราเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยมุมมองของคนที่จะต้องไปยืนในจุดหนึ่งเนี่ยแตกต่างกับมุมมองของเราครับอาจารย์ใช่ไหมฮะเพราะบางครั้งเนี่ยบางครั้งมุสลิมต้องมีตัวแทนของมุสลิมที่มีการไปพบปะกันระหว่างศาสนาเราศาสนาอื่นมีการไปพบปะกันนะพบปะในมุมมองไหนให้ทุกคนมีการระวังในตัวเองนะทุกคนต้องมีคำตอบให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าในการที่เราจะต้องไปทำการดะวะไปทำการเผยแพร่หรือว่าเวลาที่เราต้องไปพบปะกับต่างศาสนิกเนี่ยนะการระมัดระวังเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นให้เราต้องมองโลกในแง่ดีคือเหมือนกับเราต้องมองพี่น้องเราในแง่ดีว่ามันอยู่ในยามคับขันหรือเปล่านะที่เขาต้องมีการพบปะกันมีการพูดคุยกันมีการอะไรกันหรือว่าเป้าหมายเขาคือไปทำการดะวะทำการเผยแพร่และแต่ว่าสิ่งที่มาถึงเราอาจจะเป็นสิ่งที่เป็นเพียงแค่บางส่วนในการพบปะกันอันนี้คือสิ่งที่สำคัญพี่น้องสำคัญที่สุดคือการที่เราดูแลตัวเราเองให้ดีที่สุดในการทำงานศาสนาเนี่ยนะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดว่าเราต้องอยู่ในสังคมวัฒนธรรมนี้เนี่ยบนการยืนหยัดในหลักการอิสลามให้ได้แล้วอย่าให้ตัวเราเนี่ยไปนะฮะไปทำในสิ่งที่มันเสียอิสลามเพราะนั้นประการสุดท้ายก็คือการเรียนรู้สิ่งที่ทำให้อิสลามของเราเนี่ยบกพร่องคือเรียนรู้เรื่องสิ่งที่ทำให้เราตกศาสนาว่ามันมีอะไรบ้างเพราะบางครั้งในเวลาที่เราไม่ทำการศึกษาไม่ทำการเรียนรู้เลยเนี่ยเราอาจจะหลงไปทำในสิ่งที่เป็นแบบนั้นก็ได้นั้นที่บรรดาอุลามะได้บอกว่าอารอฟตุชชัรลาลิชัรลากินตวักตีฉันเรียนรู้สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าฉันชอบสิ่งไม่ดีนะแต่ว่าเรียนรู้เพื่อระวังเอาไว้ผมมันลำยะริฟิชเชอร์มินันนัสเดี๋ยวก็เอาฟีและใครที่ไม่รู้จักสิ่งไม่ดีเลยเนี่ยเขาก็อาจจะหลงไปทำสิ่งที่ไม่ดีก็ได้นะครับครับผมยิซักก็ล้อคอยร้อนนะครับอาจารย์ชูโกดานิสมันที่ได้ให้คำนะซีฮัตกับเราในช่วงท้ายเนี่ยเป็นคำนะซีฮัตที่ดีมากเป็นประโยชน์สำหรับมุสลิมนะครับในการที่จะวางตัวอยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรมชาติพันธุ์วันนี้เนี่ยเราอาจจะกระจายกันอยู่ในแต่ละพื้นที่ตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเลยใช่ไหมครับอาจารย์ภาคกลางและภาคใต้เรามีความแตกต่างทั้งศาสนานะครับในชุมชนที่เราอยู่มีความแตกต่างทางความคิดมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมเราอาจจะได้ยินคำพูดที่ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ขอให้เรานั้นจงนำแบบอย่างจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาปฏิบัติในเรื่องการอยู่ร่วมกันกับคนที่มีความแตกต่างนี้แน่นอนนะครับมีตัวอย่างมากมายที่อาจารย์ชูโกตได้ยกให้เราได้เห็นในวันนี้สำหรับวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์คงจะเป็นเทปดีๆนะครับพูดคุยกันสบายๆในวันนี้นะครับอาจารย์เนื่องจากอาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์เนี่ยไม่มาเราก็รายการของเราเนี่ยก็จะซอฟต์ลงนะครับจะไม่ได้เป็นการเถียงกันในวันนี้นะครับอาจารย์อินชาอัลเลาะห์สำหรับสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมติดตามเราทางช่องยาตีมทีวีนะครับอินชาอัลเลาะห์อาจารย์ฮะบีบุลลอฮ์เนี่ยมาแน่นอนนะครับอินชาอัลเลาะห์สำหรับสัปดาห์ถัดไปเราจะมาดูกันว่าหัวข้อที่เรานั้นจะนำมาพูดคุยนะครับมีอะไรที่เป็นไวรัลมีอะไรที่เป็น
สิ่งที่พูดถึงกันในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยอินชาอัลเลาะห์เราจะหยิบยกมาพูดคุยผ่านมุมมองของอันอิสลามสำหรับวันนี้คงต้องจากลากันในเพียงเท่านี้นะครับขอให้ลอสตาลานั้นทรงตอบรับการงานที่ดีของเราและท่านทั้งหลายวัลลอฮุอาลัมบิศศอวาบวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์